วันนี้เรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์การขนส่งสวิสนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ขนส่งชิ้นต่างๆนะคะที่ว่าล้ำสมัยที่สุดในยุโรปทีเดียวนะคุณผู้ชมเราจะได้เห็นถึงเรื่องราวของการขนส่งไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเรือเครื่องบินรวมไปถึงการสื่อสารนานาประการละกันเริ่มต้นจากตรงข้างหลังเราเลยนะคุณผู้ชมขาอันเริ่มเทิมเนี่ยมันมีความหมายอะไรเดี๋ยวเรามาถามคุณโอลิเวอร์กันครับ Tell us because we were about to go in and I saw such a huge thing here. Yeah. What is that? This is a very important engine because this is a tunnel drilling. คุณผู้ชมคะคุณโอลิเวอร์บอกว่าที่เห็นอันเริ่มเทิมเนี่ยเป็นนี่เขาไม่ได้สร้างขึ้นมานะมันอันนี้เลยอันจริงๆเลยก็คือเป็นหัวเจาะ อุโมงค์รถไฟอะค่ะของสายยุโรปที่ใหญ่ที่สุดทีเดียวโอ้โหแล้วข้างในคือขนาดไหน outside is this much yeah. inside inside I can show you the whole machine so this is only the head of the machine เราไปดูข้างในกันจะมากมายกว่านี้ shall we so excited this big how much is inside so many things okayคุณผู้ชมคะพอโผล่เข้ามาเห็นเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะมีเรื่องราวของจริงอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชม This is from the National Railway Alright Green and it's called the Crocodile นี่คุณผู้ชมคะเขาเรียกว่า Crocodile คือจระเข้ This used to be the green one the light green one used to be the สีเขียวที่เราเห็นเนี่ยเป็นรถไฟมีความแข็งแรงมากทีเดียวใช้อย่างที่ไม่ต้องซ่อมอ่ะใช้กันตลอด40ปีมาAnd this is one of our latest acquisitions. สีแดงตรงซ้ายมือนี่ชื่อแปลกๆทั้งนั้นนะคุณผู้ชมคะอันนี้ชื่อธนูแดง It just seems like they're being a little bit there. I will ask because we have to open it. Oh, it is closed. Wow. Thank you very much. ท่านว้าวธนูแดงโอ้โห I can get the feeling of yeah.ทำให้รู้สึกว่าย้อนอดีตกลับมาตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อขึ้นมานั่งบนรถไฟประมาณ45ปีแห่งนี้ Now we go to the section where there are steam engines These are the real old ones เราจะไปดูที่เก่าจริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือพวกที่ใช้ไอ้น้ำนั่นเองคุณผู้ชมคะอายุกระป่านี้แล้วก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยนะแสดงว่าเมื่อหลายๆปีก่อนในประเทศนี้เนี่ยเขาใช้ม้าเทียมรถรางมันนั้นเราจะเห็นว่ามันแล่นไปบนรางคุณผู้ชมมันก็จะมีรูปเก่าๆอีกนี่นะน่าสนใจมากคุณลิบบอกว่ามันจะเป็นช่วงที่ยังไม่มีไฟฟ้าในช่วงนั้นแล้วก็ต้องเป็นใช้วิธีนี้แหละต้องอาศัยคุณม้านี่แหละค่ะในการขับเคลื่อน Great so yesLet's go to another animal. Okay. เมื่อกี้เราไปดูม้าจริงแล้วอันนี้ก็คือช้างคุณผู้ชมค่ะที่ค่อยชื่อว่าช้างคุณโอลิเวอร์บอกว่ามันแข็งแรงมาก strong มากแข็งแรงมากทีเดียวเรียกว่าไอ้ช้างเอาละโอเคสวยจริงๆ it's beautiful yeah it's very niceการทำของเขานี่เขามีเทคโนโลยีที่เขาต้องสูงแม้แต่สมัยโบราณข้างในเนี่ยคุณลิบอกว่าเดินถึงกันหมดเลยนะคะข้างใต้เนี่ยสามารถเดินทะลุอุโปงได้เลยก็เขาไปซ่อมได้อะไรได้ไม่มีปัญหา it is usable I mean the working still? there are still steam engines working ยังใช้ประโยชน์ได้นะคุณผู้ชมคะสามารถสตาร์ทได้สามารถทำงานได้แต่เขายังเก็บไปแล้วล่ะตอนนี้ there is a club in Switzerland an associationand they look after old engines so you can sometimes สมาชิกที่แบบดูแลเลยความที่เขารักของเก่าเนี่ยบำรุงรักษาไว้ก็จะมีสโมสรในการดูบำรุงรักษาเครื่องคราวต่างๆผู้ชมการ sometimes you can still see them on the normal tracks what is this actually so we're in Switzerland here and we have four seasons also winter yes in winter we have คุณรู้บอกว่าน้ำแข็งหรือหิมะมันตกทิ้งหลายเดือนอีกก็เลยต้องใช้นี่ละติดเข้าไปแล้วก็เกรดให้น้ำแข็งออกจากรางนั่นเองค่ะ
it's a steam plow engine. So I can show you a picture. We have here. มาดูกันมาดูกัน The snow. นี่น้ำแข็งนะคะ And then the snow is. น้ำแข็งปิดปกมันหมดเลยเห็นไหมเนี่ยก็วิ่งมาวิ่งพามาเนี่ยก็เกรดมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยแบบนี้ว้าวและนี่ก็คืออาภัตตคารรั่นได้นั่นเองแหละคุณผู้ชมค่ะเป็นไม้ทั้งหมดเลยแล้วเนี่ย beautiful what do you say Swiss National Railway Swiss National Railway การรถไฟแห่งสวิตเซอร์แลนด์เซกชันนี้คุณผู้ชมค่ะคุณโอลิเวอร์บอกว่ากูสมายูไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลย in my lifetime right yep. ไปดูกันคุณผู้ชม all the cars yes that are in this display okay and so, if I want to know which one then for some Formula like One this Formula let's One let's go okay so do you have different the Red Bull you can turn the car wow the whole detail uh-huh. yep. on. perfect exactly here the people they stand in this okay. kind of theater all right and then they push the button okay ah. so first they choose the language oh Ich begrüße Sie ganz herzlich im Autotheater mit dem größten Durchlicht der Welt. คุณผู้ชมจริงๆเลยคุณผู้ชมครับไม่เคยเห็นจริงๆคุณอลิเวอร์บอกว่าคนที่นั่งอยู่บนเวทีชอบรถคันไหนอยากจะดูรถคันไหนก็กดปุ่มแล้วเดี๋ยวจะมีโรบอทนี่ค่ะคุณผู้ชมมีขาเหล็กเดี๋ยวขึ้นไปแล้วหยิบจับลงมาแล้วมาให้ดูใกล้ๆแล้วจะมาดูรายละเอียดอยากจะรู้อยากจะหมุนอยากจะดูละโอ้โหโอ้โหมีเพลย์ทินเดอะเวิลด์ตรงจุดนี้ถ้าผู้ชมขึ้นมาข้างบนนี้ก็จะมองเห็นเป็นจุดที่มองได้เห็นชัดขึ้นThere's a chamber over there. Oh. It's a dark chamber. Yeah. And. คุณผู้ชมคะ เขาจะพาเราไปดูฟอร์มูล่า 1 เป็นห้องมืด Heartbeat chamber. Oh. เขาบอกว่า It sounds. เข้าไปแล้วหัวใจจะเต้นปัง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 เลยนะเนี่ยห้องเนี้ย It sounds scary. So let's go in. นี่เป็นรถฟอร์มูล่า 1 ตัวจริงเลยนะคะ เราสามารถได้ยินเสียงของหัวใจเต้นของคนขับได้ So if you press the red button ถ้าเรากดปุ่มนี้จะเริ่มแล้วสิ่งนี้ต้องการจะให้รู้ก็คือว่าเวลาทุกโค้งจะได้ยินเสียงหายใจที่แรงขึ้นและหัวใจที่ตีดังขึ้นของคนขับนี่มีการอาบน้ำมีการล้างรถด้วยนะล้างเสร็จนี่เลื่อนเข้าไปล้างอ่ะยนะแล้วก็ออกมา It's clean แล้วก็คลักนะเสร็จแล้วก็จะออกมาตามนี้นะTo answer different questions Okay And afterwards it's a kind of a test ถ้าเราเลือกสัตว์ชนิดใดจะรู้ถึงนิสัยของการขับรถของเราแปลกไหมคุณผู้ชมคะ Really? How good? Here we can simulate a car accident at a speed of 10 kilometers an hour. So if you would like afterwards, you can sit in the car with your belt and then. แล้วงงจริงคุณผู้ชมคะเขาทำได้Perfect. So, Mr. Burgo, what are you taking me to? Now we go to the boat section. Ah. And tourism section.
คุณเบิร์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูสวิตเซอร์แลนด์ผ่านทางเมืองลูเซิร์นนี่แหละมาที่เดียวเห็นหมดเลยคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปย่ำเท้ากันประเทศสวิสนั้นเป็นประเทศที่ไม่ติดกับทะเลเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะผ่านไปก็จะต้องผ่านแม่น้ำไรน์ซึ่งอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเราก็วิธีการเนี่ยที่เขานำมาเสนอก็คือว่าเขาสร้างเขื่อนขึ้นมาหรือยกระดับน้ำขึ้นมาเพื่อให้เรือเนี่ยจะสามารถเข้าออกกันได้อย่างง่ายดายขึ้นKids like this very much. This is a pinball. Oh. It's a pinball. You have the ball. Where is the ball? The ball. Oh, once you this thing will fall everything. Good job. This is Lucerne. ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองลูเซิร์นค่ะไปใช้แมกนิฟายเออร์แล้วก็เปิดไฟดู What do you see here? เราจะมองเห็นตรงนี้ What do I see? The Swiss Museum of Transport.